เพราะนั้นแต่ยุคสมัยก่อนนี้ครั้งสมัยที่บวชเข้ามาเมื่อ50ปีก่อนภาคกรรมฐานเราต้องยอมรับเลยนะเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนนอกหมู่บ้านวัดไหนก็เกี่ยวข้องเฉพาะคนในหมู่บ้านแล้วแต่สมัยก่อนนี่หมู่บ้านไม่ได้เจริญขนาดนี้ไม่ได้ขนาดนี้ชาวบ้านไปชาวบ้านไอ้ถ้าอาหารแบบในเมืองอ่ะมันเป็นก็คือไอ้ทอดไข่ต้มไข่เท่านั้นแหละเขาว่ากันเลยนะมีแต่ทอดไข่ต้มไข่เป็นนั่นแหละแบบอาหารในเมืองนอกนั้นก็นี่แหละจับแมงไอ้พวกนี้ว่าแต่มันดุกดิกได้กินหมดมันก็ทำเป็นแบบไอ้อาหารของเขาเหมือนก็เหมือนพื้นๆเพไปทั่วทุกหมู่บ้านเพราะนั้นแม้กระทั่งไปดูได้เลยบางแต่ก่อนนี้เหมือนพระวัดบ้านเนี่ยพระวัดบ้านเนี่ยนั่งล้อมวงกันเนี่ยเจ้าของเคยไปทุดงแล้วเคยไปแวะพักในวัดหมู่บ้านเนี่ยวัดในหมู่บ้านพระนี่ล้อมวงเนี่ยห้าหกองค์เนี่ยกับข้าวของเขาก็มีไข่ต้มลูกเดียวเขาไม่ได้กินเป็นชิ้นๆแบบพวกเราเนี่ยเขาปั้นข้าวเหนียวจิ้มมาวันนี้จิ้มไข่ต้มปลาถ้วยหนึ่งไข่ต้มลูกหนึ่งเนี่ยเขาก็จิ้มแปะปั้นข้าวเหนียวกินเลยนะแล้วเขาอยู่กันอย่างนั้นแม้กระทั่งเมื่อครั้งที่ก่อนนี้พระวัดป่าเราเนี่ยไปเวียนธบาตหรือไปทุดงเนี่ยฉันเข้าเป่านี่เป็นเดือนมีดีขึ้นมาหน่อยก็คือมีพริกป่นมีเกลือพอให้ได้จิ้มข้าวกินเพราะไอ้ปลาลาดิบเราก็กินไม่ได้ไอ้ชาวบ้านเขาก็มีส่วนมากมีแต่ปลาลาดิบเขาห่อใส่มาเราก็ฉันไม่ได้เพราะไม่มีเนนทำให้ถ้ามีเนนมาต้มมาอะไรต่ออะไรก็ยังได้เพราะนั้นปลาลาดิบไอ้ชาวบ้านเขาก็จิ้มปลาลาดิบกินก็ไม่ได้ปลาลาดิบไอ้ปลาลาสุกอย่างทุกวันนี้เพราะนั้นความเป็นอยู่เนี่ยถ้าไม่อดทนจริงๆมันอยู่ไม่ได้แต่ครั้งไปอยู่เชียงใหม่เนี่ยไปอยู่ดอยแม่ปังไปอยู่หลวงปู่แหวนเนี่ยปี13 14 15เนี่ยนะอยู่ในวัดเนี่ยใบไม้อ่อนได้ที่ไหนเห็นใบไม้ต้นไหนมันใบอ่อนขึ้นมาใบมะม่วงเอ่ยใบโกสนเอ่ยใบลิ้นจี่ใบอะไรต่ออะไรโอ้ยเก็บมาเป็นผักหมดแล้วมันแตกอ่อนไม่ทันเดินมาเนี่ยเจอใบไม้อ่อนเนี่ยเก็บมาเป็นผักมดในวัดเนี่ยมันก็มีแต่ถั่วเน่าไอ้ถั่วเน่าเป็นอาหารหลักของทางภาคเหนือแต่มันเป็นของหลักในภาคอีสานเราก็คือปลาร้าเนี่ยนะไอ้ถั่วเหลืองหมักเขาเรียกกันถั่วเน่ามันก็เค็มเค็มกินหมักกินไอ้ถั่วเหลืองบูดเนี่ยเหรอไหมก็เอานี่แล้วก็ซอยพริกใส่ไปแล้วก็ไอ้ยอดใบไม้อ่อนๆก็มาจิ้มแบบนี้เลยหรือไม่ก็มีเนรมีผ้าขาวอยู่ด้วยกับต้มน้ำตั้งน้ำเนี่ยมันเดือดปลาลาใส่ลงไปไอ้ยอดใบไม้ยอดอ่อนๆเนี่ยยอดโกสนยอดลิ้นจี่ยอดมะม่วงยอดอะไรต่ออะไรว่าแต่มันอ่อนกินได้หมดเลยใบไม้อ่ะก็ใส่ลงไปเนี่ยแล้วตักแบ่งองค์ละถ้วยเนี่ยความเป็นอยู่ก่อนนี้พระกรรมฐานมันอยู่อย่างนั้นจริงๆเหมือนหลวงตาขนาดวัดป่าบ้านตาดเนี่ยผ่านยุคสมัยมาเมื่อ30-40ปีก่อนท่านยังพูดเลยว่าถ้าใครติดเป๊ปซี่โคล่าอย่ามาอยู่ที่นี่ถ้าติดน้ำฝนมาอยู่ได้มีแต่น้ำฝนนี่แหละไปอยู่หลวงปู่ล่าตอนนั้นก็ปีเท่าไหร่แล้วปี20เนี่ยปี2021ฉันน้ำร้อนเนี่ยฉันน้ำร้อนน้ำชากาแฟอะไรพวกเนี้ยอาทิตย์นึงเนี่ยได้ฉันวันนึงนี่มันไม่ได้ฉันทุกวันอย่างวัดป่าทุกวันนี้เนี่ยพระอยู่กัน 5-6 องค์นานๆจะมีน้ำตาลทรายมาสักครึ่งกิโล
แล้วจะไปฉันในทุกวันได้ยังไงนานๆมีถ้าหลงเข้ามาสักครึ่งกิโลไอเดี๋ยวนี้มันมาที10กระสอบคิดดูนี่มันแตกต่างกันขนาดไหนแต่ก่อนนี่นานๆมาสักครึ่งกิโลแล้วจะไปไอโกโก้กาแฟนี่ไม่เคยเห็นนะไม่รู้จักหรอกกาแฟแต่ก่อนนี่มันมีหรือเปล่ามันมีในท้องตลาดหรือเปล่าแต่ไม่เคยเห็นนี่มันมีแต่กาแฟกากไอ้ที่เขาชงถุงไงนะเป็นกระป๋องไปนั่นน่ะชงถุงเอาน้ำร้อนเอากาแฟกากใส่ไปในถุงผ้าแล้วก็น้ำร้อนเทใส่ก็เขย่าน้ำดำๆก็ใส่น้ำตาลไปหน่อยกินหรือไม่ก็เอาใบแดงเนี่ยมาขังไฟมาปิ้งไฟแล้วก็มาต้มน้ำร้อนใส่น้ำตาลหน่อยนึงก็อร่อยแล้วนี่เราอยู่กันอย่างนั้นพออยู่กันอย่างนั้นเนี่ยมันเดินจงกรมนั่งภาวนาเนี่ยมันสนุกเลยมันไม่ได้สนุกเพลินกับการอยู่การกินแต่มันเพลินกับการทำความเพียรความเพียรก็เลยมีความต่อเนื่องไม่ว่ากลางวันกลางคืนเดินจงกรมนั่งภาวนาเพลินไปกับการภาวนาไม่คำนึงถึงเรื่องกับความเป็นอยู่เลยว่ามันจะอดอยากขาดแคลนจะขาดอาหารหรือไม่ขาดอาหารอะไรต่ออะไรอยู่เชียงใหม่อยู่ดอยดูอยู่ถ้ำพระป่องอาหารกินกับข้าวเป็นหลักก็คือกล้วยสุกกับมะละกอสุกนี่แหละเป็นอาหารหลักเลยเลยไหมที่กินกับข้าวถ้าอยากกินตำมะละกอนู่นนานๆลงไปที่ถ้ำผักเพียงทีหนึ่งเพราะว่าถ้ำผักเพียงมันมีแม่ชีก็เป็นโยมแม่ท่านอาจารย์เจริญเนี่ยหลวงปู่เจริญเนี่ยไปบวชเป็นแม่ชีอยู่ที่นั่นก็ปลูกมะละกอต้นมะละกอในวัดหน่อยต้นกล้วยมันเยอะต้นมะละกอเยอะแม่ชีก็ตำมะละกอถวายพระทุกวันนั่นแหละอาหารวิเศษที่สุดก็คือตำมะละกอเวลาอยู่บนถ้ำป่องนานๆอยากตำบักคุ้งทีก็ลงไปถ้ำผักเพียงนะไปย้ายที่ฉันไปฉันที่ถ้ำผักเพียงก็ได้ฉันตำมะละกอเนี่ยถ้าอยู่บนถ้ำนี่ก็อาหารหลักก็คือหมักกล้วยเต้นเดี๋ยวไปมากล้วยเต้นมะละกอสุกกันหน่อยไปก็กล้วยสุกกินกับข้าวเป็นหลักแต่การเดินจงกรมการนั่งภาวนานี่มันมีแต่เหมือนกับแข่งขันกันถ้าพูดง่ายๆเหมือนกับแข่งขันจริงๆนะทั้งที่ไม่ได้นึกว่าจะแข่งขันแต่มันเหมือนกับแข่งขันกันองค์นั้นองค์นี้กุฏิหลังนู้นกุฏิหลังนี้อะไรต่ออะไรมาดิเดินจงกรมนั่งภาวนากันก็ไม่ว่าตอนไหนไปเห็นก็เห็นแต่เดินจงกรมนั่งภาวนากันมันไม่ได้เพลิดเพลินกับการอยู่การกินการใช้การจ่ายการอะไรต่ออะไรแต่พอยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆคนข้างนอกมาเกี่ยวข้องกับวัดป่าทีนี้ไอ้คนข้างนอกคนในบ้านในเมืองมาเกี่ยวข้อง เขาไม่ได้มาตัวเป่านี่การเข้ามาเกี่ยวข้องกับวัดป่า เขาหอบเอาของมาด้วยของอยู่ของกินของใช้ของใจของอะไรต่ออะไรไปหอบมาตอนนี้เหมือนองค์หลวงตามหาบัวท่านก็ว่าถ้าเขาว่าท่านว่ายังไงท่านว่าเขามาด้วยศรัทธาเขามาด้วยบริสุทธิ์เราไม่มีใครไปบังคับเขามาไม่มีใครไปขู่เข็นเขามาแต่เขามาด้วยความบริสุทธิ์เขามาด้วยพื้นฐานของความศรัทธาเขาเอาของเอาอะไรต่ออะไรมาของอยู่ของกินของใช้ของสอยของอะไรต่ออะไรตามตัวเขามาเนี่ยมันเขาก็มาตามธรรมมาถูกต้องตามธรรมมันผิดที่ไหนมันไม่ผิดใครจะไปห้ามใครจะไปหักห้ามใครจะไปปิดกั้นมันจะไปถูกต้องหรือมันก็ไม่ถูกต้องมันก็มีแต่พวกเราเท่านั้นนะมันก็มีแต่พวกเราเนี่ยต้องรู้จักประมาณรู้จะประมาณตัวเองในการเกี่ยวข้องกับการอยู่การกินการใช้การจ่ายอะไรต่ออะไรท่านบอกมีมากให้ยินดีในส่วนน้อยอย่าไปเพลิดเพลินมัวเมาในลาภสักการะความมีอยู่ความฟุ่มความสมบูรณ์ความอะไรต่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไปเพลิดเพลินยินดีพอใจอยู่อย่างนี้นะมันไม่ใช่ว่ามันเราจะมีอยู่ตลอดเวลาท่านบอกแล้วไปเพลิดเพลินติดเนี่ยมันไปหลงมันเนี่ยมันจะเหมือนอีกาจับยอดภูเขาทองอีกาจับยอดภูเขาทองมันเป็นไงอีกาเวลามันเกาะอยู่บนยอดภูเขาทอง
ไอ้รัศมีของทองมันกระจายไปคุมตัวกาอีกาก็เลยนึกว่าตัวเองเป็นทองเลยหลงตัวเองว่าตัวเองเป็นทองแต่เวลาภูเขาทองล้มลงเนี่ยหรืออีกาบินออกไปจากภูเขาทองเนี่ยเป็นยังไงมันก็กาดำทั้งตัวเนี่ยไอ้ความเป็นทองนี่หลงหายไปหมดเลยนั่นน่ะพวกเราก็เหมือนกันเนี่ยการอยู่อย่างลาภสักการะอะไรต่ออะไรมันมาแบบเหลือเฟือมามากมายไก่กองความเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างสะดวกสบายอะไรต่ออะไรมาเนี่ยแต่เราก็มาเพลิดเพลินหลงติดยินดีแต่ในลาภสักการะในความสะดวกสบายในความมีอยู่มีกินมีใช้มีจ่ายอะไรต่ออะไรหลงคิดว่ามันเหมือนจะเป็นของเราเหมือนกับอีกาหลงว่าตัวเองเป็นทองแต่พอตัวเองออกไปจากวัดวาจากครูบาอาจารย์หรือหมดครูบาอาจารย์ไปเนี่ยครูบาอาจารย์ล้มหายตายจากไปแล้วไอ้สิ่งที่เคยไหลเข้ามามันไม่มีไอ้ตัวเองออกไปจากวัดวาจะออกไปจากครูบาอาจารย์มันก็ไม่มีมันมีแต่ตัวเป่าๆอันนี้แหละมันจะทำให้ตัวเองอยู่ไม่ได้เพราะตัวเองเคยสะดวกสบายเคยเพลิดเพลินเคยใช้จ่ายกันอย่างฟุ่มเฟือยอย่างอะไรต่ออะไรมาพอมันไปถึงความยากความลำบากความขดอยากขาดแคลนมันอยู่ไม่ได้ตอนนี้มันเล่าร้อนถึงจะอยู่ในศาสนาก็อยู่แบบเศร้าหมองอยู่แบบเศร้าหมองอยู่แบบกุ้มอกกุ้มใจหรืออยู่ในศาสนาอาจจะอยู่ในศาสนาไม่ได้เนี่ยมีสองผลสองประการที่จะเกิดขึ้นคือหนึ่งมันจะอยู่ในศาสนาไม่ได้เพราะมองศาสนาว่าเป็นของคับแคบแหละมันอยู่ในศาสนาไม่ได้สองแม้อยู่ในศาสนาได้ก็อยู่แบบทุรนทุรายอยู่แบบกุ้มอกกุ้มใจอยู่แบบเศร้าหมองอยู่แบบขุ่นมัวเพราะความเคยมีแล้วกลับกลายเป็นไม่มีเนี่ยนะมันจะมีแต่ความเศร้าหมองเพราะฉะนั้นอันนี้แหละจึงนักปฏิบัติเราเนี่ยต้องฝึกตัวเองฝึกตัวเองให้เป็นคนง่ายที่สุดง่ายในความเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกประการนี่แหละอย่าไปหลงยึดติดอะไรอย่าไปติดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารการบริโภคความเป็นอยู่เพราะเครื่องใช้เครื่องจ่ายเครื่องสอยอะไรต่ออะไรอย่าไปติดอะไรเด็ดขาดเลยพระพุทธเจ้าสอนนี่นักปฏิบัติเราอยู่อย่างนกไปอย่างนกอยู่อย่างนกไปอย่างนกยังไงนกมันกินเต็มพอเต็มจะงอยปากน้ำโผผินบินไปแบบไม่อะไรอาวรอะไรเลยนั่นเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนง่ายยังไงก็มันก็ได้ทั้งนั้นแหละมันอยู่ได้ทั้งนั้นแหละกินได้ทั้งนั้นอยู่ได้ทั้งนั้นนี่แหละความง่ายความง่ายพอฝึกเป็นคนง่ายแล้วเนี่ยไปที่ไหนอยู่ที่ไหนมันก็ไม่มีปริโภคไม่มีความกังวลมันมีแต่ความอาจหารที่จะไปที่จะอยู่ที่จะอะไรต่ออะไรแต่ถ้ามันไม่ยึดติดอ่ะจะไปไหนมันมีแต่ความกังวลกลัวจะไม่มีกลัวจะไม่ได้กลัวจะขาดกลัวจะอะไรต่ออะไรในยุคที่ในยุคครั้งนี้เจ้าของออกไปทุดงไปวิเวกไปนี่พายบาพายกดเดินไปตามหมู่บ้านชาวเขาไปแบบไม่รู้ทิศรู้ทางมันไม่ได้กังวลเลยนะว่าข้างหน้าไปนี่มันจะมีอยู่มีกินไหมจะมีอะไรกินไหมจะมีอะไรใช้จ่ายไหมมันไม่เคยคิดกังวลเพราะมันฝึกมาจากความเป็นคนยากให้เป็นคนง่ายแล้วจากที่ชีวิตเคยกินอยู่อย่างเลือกอย่างแสวงหาพอมาได้มาฝึกในชีวิตของนักบวชฝึกเป็นคนง่ายกินอยู่ง่ายหลับนอนง่ายอะไรง่ายไปหมดพอง่ายแล้วไปไหนไม่เคยกังวลไปพายบาตรพายกดเดินไปทั้งวันไปเจอหมู่บ้านอยู่ในหมู่บ้านอาศัยหมู่บ้านพอเลี้ยงชีวิตไปเดินจงกรมนั่งภาวนาพอเช้าออกไปบิณฑบาตก็ได้แต่เข้าเป่ามีพริกป่นเป็นห่อมาจิ้มพริกป่นบ้างอ่อนๆพอมีรสแปร่มแปร่มผสมกับเกลือพอมีรสแปร่มแปร่มหน่อยเท่านั้นเนี่ยกินมันอยู่ไปนั่นเป็นเดือนๆแต่ก็ไม่เคยคำนึงถึงว่ามันจะขาดอาหารหรือมันจะอยู่ยากอยู่ลำบากอะไรต่ออะไรถึงเวลาเดินจงกรมนั่งภาวนาเนี่ยมันไม่เคยมีข้ออ้างไอ้นู่นไอ้นี่ให้ตัวเองถอยออกจากการเดินจงกรมถอยออกจากการนั่งภาวนาไม่มีข้อใดที่จะมาอ้างเด็ดขาดเลยไม่ให้มีข้ออ้างอย่างนั้นอ้างอย่างนี้ไม่ให้เกิดขึ้นในเวลาเดินจงกรมนั่งภาวนาแล้วคือต้องลงอยู่ทางจงกรมต้องลงอยู่ที่นั่งภาวนาไม่ปิดกั้นเลยไม่มีคำว่าข้ออ้าง
ถ้าไม่อย่างนั้นถ้าไม่ปิดกั้นอันนี้เดี๋ยวก็อ้างอันนู้นอ้างอันนี้แหละอ้างอย่างนู้นอ้างอย่างนี้มันมีข้ออ้างไปเรื่อยกิเลสอ่ะนะพอเราไม่ยอมให้มีข้ออ้างตั้งปริญญาในตัวเองแล้วว่าเมื่อถึงเวลาเราจะเดินโยกงเราจะนั่งภาวนาแล้วจะไม่ให้มีข้ออ้างเข้ามาอำนาจเหนือยิ่งกว่าการเดินโยกงนั่งภาวนาพอเราตั้งจิตเจตนาอย่างนั้นแล้วมันก็เดินโยกงไปนั่งภาวนาไปมันจะมีอะไรแดดฝนตกอะไรต่ออะไรไม่มีข้ออ้างฝนตกกับกลางร่มเดินเอาไปถึงเวลาเดินน่าจะมาอ้างว่าโอ้ยเลิกเดินโยกงเนี่ยฝนมันตกอันนั้นก็เป็นข้ออ้างเมื่อเราปิดกั้นไม่ให้มีข้ออ้างเอาฝนตกมันจะมึงโง่ทำไมร่มมันมีแต่อยู่ในป่าร่มมันไม่มีมันมีกฎเขากฎนั่นแล้วมากลางเดินใช้กฎแทนร่มเดินจงกรมไปกลางกฎเดินจงกรมเนี่ยสองสามชั่วโมงเดินกันไปสี่ชั่วโมงเดินไปเนี่ยจนสุดกำลังพอเพียงแล้วเอาออกมาจากทางจงกรมมานั่งภาวนาปฏิบัติไปแบบต่อเนื่องไม่ขาดว่าขาดตอนพอมันไม่ขาดว่าขาดตอนจิตที่มันถูกกรอบด้วยอัดด้วยธรรมไม่ว่าจะเป็นความสงบหรือไม่ว่าจะการพิจารณาธรรมก็ตามจิตมันได้รับการกล่อมมาอย่างต่อเนื่องจิตที่เคยคึกขนองออกไปตามกระแสของโลกของรูปเสียงกลิ่นรสคึกขนองไปตามไอ้ความนึกคิดปรุงแต่งอดีตอนาคตไอ้นู่นไอ้นี่คาดหมายอย่างนู่นอย่างนี้มันอ่อนกำลังลงอ่อนกำลังลงเพราะมันถูกธรรมะที่เรายกขึ้นมากำกับจิตโดยความมีสติเนี่ยกล่อมไว้กล่อมไว้มันก็อ่อนตัวลงอ่อนตัวลงนับวันการภาวนานี่รู้สึกมันง่ายขึ้นการภาวนาที่เคยนั่งภาวนารู้สึกมันจิตใจมันดีดดิ้นมันดื้อรั้นมันคอยที่จะต่อต้านในการทำความเพียรของเราเรื่อยมันนับวันมันอ่อนกำลังลงอ่อนกำลังลงอ่อนให้เห็นชัดเจนมันยิ่งอ่อนกำลังในการดิ้นรนทุรนทุรายออกไปตามกระแสของความนึกคิดปรุงแต่งจิตมันก็ยิ่งอยู่กับธรรมะที่ยกขึ้นมาเป็นงานของจิตได้อย่างแนบแน่นมากขึ้นมากขึ้นจะทำความสงบยกเอาบทบริกรรมว่าพุทโธพุทโธมันก็อยู่กับพุทโธพุทโธได้อย่างแนบแน่นมากขึ้นจะมาพิจารณาอสุภะมันก็กลมกลืนกับอสุภะชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นมันก็เห็นคุณค่าของการภาวนารู้สึกการภาวนาเนี่ยมันเหมือนกับสนุกแหละตอนนี้มันไม่เหมือนไม่ต้องบังคับเนี่ยไอ้แต่เริ่มต้นมันเกิดขึ้นมาจากการบังคับตัวเองบังคับตัวเองจะเดินโยกงก็ต้องบังคับไม่เพราะมันมีความขี้เกียจมีความท้อแท้มีความอ่อนแออยู่ในตัวก็อยู่ในจิตนั่นแหละเราก็ต้องบังคับตัวเราเอาไปเดินโยกงบังคับตัวเราเอาไปนั่งภาวนาบังคับพอจิตมันเริ่มเข้าสู่กระแสของธรรมมันมาเรื่อยๆไอ้การที่เคยบังคับมาแต่เก่าก่อนมันหายไปหมดลืมไปหมดเลยมันเหมือนไปอัตโนมัติแล้วเข้าทางจงกรมเดินนั่งภาวนาเนี่ยเหมือนกับอัตโนมัติมันเป็นไปโดยตัวของมันเองเนี่ยไม่ต้องไปให้บังคับเวลานั้นเราจะไปเดินจงกรมเวลานี้เราจะมานั่งภาวนานะหากมันเป็นไปของมันเองไม่ว่าดึกดื่นเที่ยงคืนอะไรต่ออะไรเดินไปนั่นภาวนาไปนั่นเห็นการเดินจงกรมนั่งภาวนาเป็นความสำคัญเหนือยิ่งกว่าอื่นยี่สิ่งอื่นมันไม่ได้เห็นสิ่งอื่นมีความสำคัญยิ่งกว่าการเดินจงกรมนั่งภาวนาเลยไม่ว่าจากการกินการหลับการนอนการไปนู่นไปนี่การเกี่ยวข้องกับนู่นไอ้นี่ไม่ได้มีความสำคัญเหนือยิ่งกว่าการเดินจงกรมนั่งภาวนาเพราะนั้นการเดินจงกรมนั่งภาวนายิ่งมีความต่อเนื่องเข้าไปเรื่อยเรื่อยจิตมันยิ่งแน่นเข้าแน่นเข้าแน่นเข้าจะอยู่ในวัดหรืออยู่ในป่าจิตมันก็แน่น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 เห็นผลจากการภาวนาขึ้นมาเรื่อยเรื่อยพอถึงระดับที่จิตมันมีความสงบในตัวของมันเองแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนมันก็รู้สึกสบายมีความสุขในการความเป็นอยู่ของตัวเองนั่นนะมันไอ้ที่มันไม่มีความสุขในการในความเป็นอยู่เพราะจิตมันไม่มีความสงบมันมีแต่ความดิ้นดิ้นมีแต่ความทุรนทุรายมีแต่ความฟุ้งซ่านมันก็มีแต่ความหงุดหงิดมีไอ้นั่นไอ้นี่กระทบจนนับไม่ได้เลยไหมพอจิตได้รับการกล่อมจากการภาวนาจิตมันหยั่งเข้าไปสู่ความสงบอยู่ที่ไหนอยู่ยังไงในสภาพอย่างไรมันสบายไปหมดทุกอย่างมันไม่เห็นเดือดร้อนอะไรไม่เห็นต้องมีไอ้นั่นไม่เห็นไอ้ต้องมีไอ้นี่ต้องไปเห็นไอ้นั่นอันนี้มันไม่ได้คำนึงถึงมันอยู่ได้สบายพอมาภาวนาเหมือนกับมีความเฉลียวฉลาดในการพิจารณา
ก็เฉลียวฉลาดพิจารณามากขึ้นมากขึ้นพิจารณาอะไรก็รู้สึกว่ารวดเร็วพิจารณาอสุภะเมื่อมันตราบใดมันยังไม่วางไม่วางจากอสุภะมันก็พิจารณาไปเรื่อยนั่นแหละชัดเจนขนาดไหนก็พิจารณาไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าโอ้ยฉันพิจารณาได้ชัดเจนแล้วพอแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นยิ่งชัดเจนก็ยิ่งสนุกในการพิจารณาไปตราบใดที่มันยังไม่วางจากอสุภะมันวันไหนก็มันก็พิจารณาอสุภะมันไปเรื่อยๆมันนับวันก็ชัดเจนเรื่อยๆไปนั่นพี่ไม่ได้ว่าพิจารณาอะไรจดจ่อในการพิจารณาอันนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาวันไหนมันก็เพิ่มความชัดเจนมากขึ้นเพิ่มความชัดเจนมากขึ้นจิตก็เริ่มยอมรับเริ่มยอมรับเหตุผลของปัญญาที่เขาไปเห็นแล้วมันก็รู้สึกว่าสิ่งที่เคยทับถมภายในจิตในใจมันเบาบางลงอะไรที่เคยหนักอยู่ภายในจิตในใจมันก็บางลงเหมือนกับพวกเราแบกหามอะไรมาแบกหามาเต็มบ่าไหลเดินมาตาแดดตาฝนเดินมานานนมนานเนแล้วเกินแล้วพอเริ่มเห็นสิ่งที่ว่าเราแบกหามามันเป็นของไร้สาระของไม่มีคุณค่ามันก็เริ่มจับทิ้งออกไปไอ้สิ่งแม้เรายังไม่ปลงวางหมดแต่สิ่งที่เราแบกหามอยู่เนี่ยมันก็เบาบางลงมันก็เริ่มรู้สึกเบารู้สึกเดินคล่องแคล่วมากขึ้นจิตของเราเหมือนกันการพิจารณาอะไรเริ่มชัดเจนมากขึ้นมันก็เริ่มปลงวางอุปทานวางอุปทานลงอุปทานถอนตัวออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นแม้มันยังมีในสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ก็ตามแต่ความยึดมั่นถือมั่นนั้นก็เบาบางลงพอกระทบอะไรมากระทบอะไรขึ้นมาไม่ว่ากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยรูปเสียงกลิ่นรสแต่ก่อนนี้มันเป็นฟืนเป็นไฟเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขึ้นมาทันทีเลยเพราะไอ้ตัวอัตตาเนี่ยมันไปขวางตัวอัตตาเดี๋ยวนี้กระทบอะไรต่ออะไรก็มันก็ไม่เห็นมาเดือดร้อนอะไรภาษาอีสานว่ากระทบอะไรก็ซื่อๆอยู่คือมันก็ไม่เห็นมีอะไรจะต้องมาเดือดร้อนเนื้อร้อนใจไม่ต้องเห็นมีอะไรมาวุ่นวายอะไรกับสิ่งที่มากระทบเพราะก็เห็นชัดเจนว่ามันยังมีเกิดแล้วก็มีดับทุกผ่านเข้ามามันอาการที่ว่าแต่ก่อนนี้อาการของทุกเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะเล่าร้อนยังไงอะไรต่ออะไรก็ตามผ่านเข้ามาก็เห็นว่ามันเป็นอาการไอ้หนึ่งมันเกิดแล้วก็ดับมันไม่มีเกิดแล้วไม่ดับแต่ก่อนนี้พอมันผ่านเข้ามามันก็ยึดทันทีเลยจับยึดมันก็มาแผ่เผาผู้ที่ยึดเนี่ยคือจิตดวงนี้รูปไหนผ่านเข้ามาก็ยึดเสียงไหนผ่านเข้ามาก็ยึดไอ้รูปนั้นก็เลยมาเผาใจเสียงนั้นก็เลยมาเผาใจไอ้เดี๋ยวนี้พอมันปฏิบัติไปมันวางลงเสียงผ่านมาก็เสียงมันก็เกิดแล้วก็ดับเดี๋ยวก็ดับแม้มันไม่ดับตัวนี้ก็ดูมันเดี๋ยวก็ดับมันก็ไม่เห็นไปเดือดร้อนกับเสียงไม่เห็นไปเดือดร้อนกับรูปนั่นน่ะจิตมันถอนออกมาเบาไปเรื่อยๆเห็นว่าความเป็นอยู่เนี่ยมันมีแต่ความเบิกบานมีแต่ความผ่องใสอยู่ที่ไหนก็สบายอยู่ที่ไหนก็สบายนั่นน่ะถ้าจิตมันสบายแล้วมันอยู่ที่ไหนก็สบายเพราะนั้นโลกนี้มันจะเป็นโลกที่น่าอยู่ก็เพราะจิตเนี่ยเป็นอิสระเป็นอิสระจากการแบกโลกพวกเรามันอยู่กันอย่างแบกโลกมันอยู่ที่ไหนมันก็หนักแต่ถ้าปลงวางโลกลงแล้วมันอยู่ที่ไหนมันก็เบาอยู่ที่ไหนก็เบาเรื่องโลกเขาก็เป็นอยู่ของเขาอย่างนั้นเขาไม่เห็นมีเรื่องมีราวอะไรเขาพอจะเกิดเขาก็เกิดพอจะดับเขาก็ดับเขาก็มีแต่ความเกิดกับความดับของเขาเป็นเช่นนั้นเองเหมือนเขามีสว่างเขาก็มีมืดมีมืดเขาก็มีสว่างไม่เห็นเขามีเรื่องมีราวอะไรต่ออะไรแต่ความโง่ของพวกเราเนี่ยความไอ้โมหะความลุ่มหลงของพวกเราไปเสกสรรแปลงแต่งว่านี่เป็นจันทร์เป็นอังคารเป็นพุธเป็นพฤหัสเป็นศุกร์เป็นเสาร์นะแล้วก็ไปหลงยึดเอาไอ้จันทร์อังคารพุธนี่แหละผลที่สุดไอ้จันทร์อังคารพุธนี่แหละมาแผดเผามาครอบงำจิตใจดวงนี้เสียเห็นไหมมาครอบงำโอ้ยตอนนี้ศุกร์นี่มันเป็นโลกาวินาศนะมันไม่ได้แล้วมันดวงไม่ดีเป็นไอ้นั่นเป็นไอ้นี่อะไรต่ออะไรยุ่งไปกับไอ้วันนั่นแหละมันดีกับเพื่อนมันวุ่นวายอะไรไปกับไอ้ที่ตัวเองไปเสกสรรแป้นแต่ง
แต่วันคืนมันจะไปรู้เรื่องอะไรกับเราไม่รู้เรื่องอะไรกับจิตดวงนี้มันไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยมันพอมืดก็มืดพอสว่างก็สว่างมันก็เป็นอยู่เท่านั้นน่ะมันเรื่องราวมันอยู่ที่จิตทั้งนั้นน่ะพอมาพิจารณาเข้าไปเรื่อยๆตามเหตุตามผลของความเป็นจริงของเขาไอ้นิจังมันไม่เที่ยงมันมีแต่แปรเปลี่ยนไปเกิดขึ้นมาแปรเปลี่ยนไปแปรเปลี่ยนไปมันไม่ได้อยู่ที่ความต้องการหรือไม่ต้องการของเราเนี่ยเราจะไปบังคับเราจะไปต้องการหรือไม่ต้องการเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเราด้วยเขาเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นไปเห็นความเป็นจริงเท่านั้นแหละมันก็ไม่ไปคาดหมายเนี่ยเป็นเพียงแค่ว่าเราจะเกี่ยวข้องกับเขาด้วยเหตุด้วยผลอะไรอ้าววันนี้สมมุติว่าวันจันทร์นะวันจันทร์ผลมันมีเหตุผลอะไรที่เกี่ยวข้องกับวันจันทร์ว่าต้องไปทำงานเนี่ยไปทำงานได้ผลของงานไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับวันจันทร์วันอังคารอะไรเลยนี่แหละความเมื่อความจริงมันเปิดเผยขึ้นมาที่ใจสักอย่างเนี่ยนั่นแหละใจเป็นอิสระอยู่ที่ไหนก็เบิกบานอยู่ที่ไหนก็อบอุ่นนี่แหละพากันอบรมลงไปที่ใจเราเองเนี่ยนะเพียงแค่มีไอ้ยาลุ่มหลงในความเป็นอยู่ของตัวเองยาให้ความเป็นอยู่ภายนอกทุกสิ่งทุกประการมาเป็นอุปสรรคขัดขวางในการทำความเพียรของเราเองยาให้มีข้อแม้อย่าเอาวัตถุภายนอกเอายาเอาสิ่งภายนอกให้มาเป็นอุปสรรคขัดขวางมาเป็นข้อแม้ในการทำความเพียรของเราให้เอาความเพียรของเราเนี่ยเป็นใหญ่อะไรก็ได้ภายนอกมีก็มีเถอะไม่มีก็ไม่มีเถอะไม่มีเราก็อยู่กับความไม่มีมีเราก็อยู่กับความมีมีของปานี่เราก็อยู่กับของปานี่มีของหยาบเราก็อยู่กับของหยาบมันอยู่ได้กันทั้งนั้นพอเพียงแค่ว่าให้ร่างกายของเราไปอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งการกินก็เพียงแค่ไประงับดับความหิวก็หายให้ร่างกายนี่มันพอเป็นพออยู่ได้เท่านั้นเพื่อมาใช้เป็นเครื่องมือในการอบรมจิตอบรมใจของเราไม่จำเป็นว่าจะต้องมีอย่างนั้นมีอย่างนี้วิเศษวิโสอย่างนู้นอย่างนี้ถ้าไม่มีไม่ได้ล่ะจะเป็นจะตายขึ้นมาล่ะทนไม่ได้อยู่ไม่ได้ล่ะอันนั้นมันก็มีแต่เอามาทับถมเข้ามาต่อตัวเองเท่านั้นอยู่ที่ไหนก็ไม่สุขอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายเป็นอย่างนั้นแล้วนี่แหละการแก้ไขการชำระไม่ได้ไปชำระที่นู่นที่นี่ชำล้วนแต่ชำระลงไปที่ใจของเราเองมีหลักมีเกณฑ์อยู่ที่ใจตั้งกฎตั้งเกณฑ์ขึ้นมาให้แก่ใจตรงนี้แล้วก็มุ่งหน้าเดินไปบนเส้นทางแห่งธรรมมีความสม่ำเสมอในการเดินในการปฏิบัติเดินจงกรมนั่งภาวนาให้มีความสำคัญที่สุดถ้าเราทำได้อย่างต่อเนื่องบำเพ็ญเพียรมีความภาคความเพียรอย่างต่อเนื่องแล้วจิตใจของเราน้อมเข้าสู่นับวันน้อมเข้าสู่กระแสของธรรมน้อมเข้าสู่กระแสของธรรมในเบื้องต้นแม้จะต้องบังคับตัวเราเองต้องบังคับเข้าไปบังคับเข้าไปเถอะพอมันบังคับไปถึงจุดนึงแล้วมันไม่ได้บังคับหรอกเหมือนกับเด็กลูกหลานเนี่ยจะเรียนหนังสือมันยังเป็นเด็กมันยังไม่เห็นคุณค่าของการเรียนหนังสือเนี่ยพ่อแม่ต้องถือไม่เลียวบังคับมันไปเรียนหนังสือขนาดนั้นน่ะมันยังคอยจะโดดคอยจะแอบหลบหนีบังคับมันแต่มันเรียนไปเรื่อยๆจนต่อมามันมีวิชาความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนแล้วสามารถจะใช้ไปเป็นเครื่องมือในการสร้างเงินสร้างทองขึ้นมาสร้างยศถาบรรดาศักดิ์ให้เกิดขึ้นมาตอนนี้ไม่ต้องไปบังคับเหมือนแต่เก่าก่อนแล้วถึงวันเสาร์วันอาทิตย์ถูกควรต่อการพักผ่อนจากการเรียนหรือมันยังแอบไปเรียนหลบไปเรียนเลยไอ้การภาวนาของพวกเราเหมือนกันเนี่ยในเบื้องต้นมันยังภาวนามันยังไม่ไปประสบผลจิตยังไม่ไปสัมผัสผลมันก็ต้องบังคับเป็นของธรรมดาบังคับไปเรื่อยไปเนี่ยจะฝืดเคืองขนาดไหนก็ขอให้บังคับเพื่อตัวเราเองบังคับเพื่ออัดเพื่อทำควรต่อการบังคับทุกข์กับทุกข์เถอะทุกข์เพื่อความสุขอย่างแท้จริงเอาบังคับลงไปจิตมันก็เริ่มอ่อนกำลังในการดิ้นรนในการต่อต้านในการทำความเพียรแล้วจิตอ่อนลงกับกายน้อมเข้าสู่กระแสของธรรมเรื่อยๆไปเริ่มสัมผัสผลแล้วตอนนี้พอเริ่มสัมผัสผลฟันฟามอบอุ่นอยู่ภายในจิตในใจเป็นความเบิกบานเป็นความผ่องใสอยู่ภายในจิตในใจแล้วตอนนี้เริ่มเห็นคุณค่าของการภาวนาแล้ววันไหนก็มีแต่ดิ้นไปภาวนาแม้ภายนอกมีภาระหน้าที่ตามหน้าที่ตามสมมุติตราบใดก็ตามยังมีปากมีท้องมีท่ามีขันก็ต้องมีการอยู่การใช้การจ่ายการอะไรต่ออะไรก็มีหน้าที่มีภาระ
ก็จัดภาระจัดหน้าที่ทำไปตามสภาพภาระหน้าที่ต่างๆทั้งหลายเนี่ยแต่ภายในจิตในใจไม่วางปงวางภาระภายนอกปุ๊บโดดลงทางจุกรมเข้าที่นั่งภาวนาทุ่มเทมันไปเรื่อยๆนี่แหละการประพฤติปฏิบัติถ้าเรานักปฏิบัติไม่เพลิดเพลินกับความเป็นอยู่ของตนเองไม่เอาความเป็นอยู่ของตนเองเนี่ยมาเป็นอุปสรรคหรือมาเป็นข้ออ้างในการทำความเพียรแล้วการทำความเพียรนี่ทำได้อย่างสม่ำเสมอไม่มีอะไรติดขัดสักอย่างหนึ่งแล้วเมื่อทำได้อย่างสม่ำเสมอแล้วผลมันจะปรากฏมาไม่เนิ่นช้าไอ้ที่มันเนิ่นช้าก็เพราะมันไม่สม่ำเสมอมันขาดวรรคขาดตอนนั่นเองนี่เพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยมันภายนอกนะมันเหลือเฟือมันมากมายไก่กองจนกระทั่งจะต้องรู้จักประมาณในตัวเองต้องรู้จักเบรกตัวเองถ้าไม่รู้จักประมาณในตัวเองไม่รู้จักเบรกตัวเองมันจะเพลิดเพลินมัวเมาไปกับความเป็นอยู่ของตัวเองมันจะไม่แตกต่างจากอีกาจับยอดภูเขาทองมันจะสร้างความยากความลำบากให้เกิดขึ้นมาในภายหลังเนี่ยมันไม่ใช่จะสุขเบิกบานไปภายข้างหน้าเนี่ยถ้าหากฝึกเป็นคนง่ายเสียแต่ปัจจุบันแล้วเนี่ยมันจะมีความสุขไปข้างหน้าเนี่ยสบายไปข้างหน้าอยู่ที่ไหนก็สบายไปที่ไหนก็สบายนี่หลักสำคัญอยู่ตรงนี้อันนี้แหละต้องมีอยู่ในนักปฏิบัติทุกท่านทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือฆราวาสจะต้องเป็นคนง่ายต่อความเป็นอยู่ง่ายต่อการอยู่กินการกินการใช้การจ่ายทุกสิ่งทุกประการต้องฝึกให้เป็นคนง่ายไว้ถ้าเป็นคนง่ายแล้วอยู่ที่ไหนไปที่ไหนไม่มีปริโภคความกังวลจะมาคอยตัดทอนการความเป็นอยู่ความเป็นไปของเราได้เลยไปที่ไหนก็สบายอยู่ที่ไหนก็สบายมันมีแต่ความสบายพวกเราต้องการความสบายความสบายก็เกิดขึ้นมาจากการฝึกตัวของเราเองนี่แหละพากันมีหลักมีเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติไปสักแต่ว่าไม่เคยมีการสังเกตไม่เคยมีการคิดแยบคายว่าตรงไหนมันจะต้องควรแก้ไขควรจุดไหนมันจะควรจะต่อการเพิ่มเติมมีแต่หลับหูหลับตาไปตามเรื่องตามราวไปวันหนึ่งเท่านั้นเองแล้วอันนั้นมันไม่ใช่ความฉลาดในหมู่นักปฏิบัติเนี่ยนักปฏิบัติต้องมีความฉลาดมีความแยบคายสังเกตสังกาตรงไหนควรจะการแก้ไขแล้วแก้ไขตรงไหนควรจะการต่อเติมแล้วต่อเติมเข้าไปนั่นแหละเป็นนิสัยของนักปฏิบัติเป็นความละเอียดรอบคอบของนักปฏิบัติต้องมีอยู่รอบตัวอย่าให้ขาดไม่ใช่สักแต่ว่าถึงเวลาก็มานั่งหลับตาพุทโธถึงเวลาก็เข้าทางจงกรมไปสักแต่ว่าเท่านั้นอย่างอื่นไม่สนใจไม่ใส่ใจที่จะแก้ไขที่จะชำระที่จะปรับปรุงมันไม่ใช่อย่างนั้นนักปฏิบัติที่จะเจริญในธรรมมันต้องมีความรอบคอบแยบคายทุกสิ่งทุกประการความเป็นอยู่ความเป็นไปของตนเองตั้งแต่ตื่นนอนกระทั่งถึงหลับมันเป็นเวลาที่จะมาแก้ไขมาเป็นเวลาที่จะต่อเติมเพิ่มเติมนั่นคือเป็นเวลาของการปฏิบัติธรรมนั่นให้มีสติกำกับมีปัญญาเนี่ยสอนเรียกว่าจะก้าวย่างที่ไหนก็ตามอยู่ในริยาบทไหนก็ตามให้มีสติรักษาอยู่ตลอดให้มีปัญญาคอยแนะสอนมีแง่มุมของอุบายมาแก้ไขมาชำระมาแนะสอนกิเลสมันก็มีอุบายของมันเราธรรมะมันต้องมีอุบายเหมือนกันมาแก้ไขมาชำระเหมือนกับจิตภายในจิตในใจนี่เป็นสนามรบของธรรมกับกิเลสกับธรรมะมันรบอยู่ในกลางหัวใจของเราเนี่ยถ้ากิเลสมันมีกำลังเหนือกว่าธรรมมันก็ต้องชนะธรรมแต่ธรรมมันถ้าจะชนะแต่กิเลสได้มันธรรมนั้นต้องมีกำลังเหนือกิเลสธรรมนั้นมันก็เกิดขึ้นมาจากความตั้งใจมั่นของเราแล้วก็เกิดขึ้นมาจากสติแน่นปัญญาขี้คายมันขี้คายพิจารณาสังเกตสังกานี่แหละจะเป็นตัวบำรุงเพิ่มเสริมให้ปัญญามีกำลังขึ้นมาจนมีกระทั่งมีปัญญาเหนือเหตุผลของกิเลสมันก็สามารถไปดับปัญญาของกิเลสได้ดับปัญญาของดับเหตุผลของกิเลสได้เราก็จะเป็นผู้ชนะขึ้นมาเห็นอย่างชัดเจนนี่ชนะอยู่ในสนามรบคือภายในจิตในใจของเราท่านทั้งหลายนี่แหละนี่ให้พากันใส่ใจตรงนี้
ให้พากันทุ่มเทลงไปอย่ามีข้ออ้างอันนู้นอันนี้มาอันนั้นมันเป็นลักษณะของคนล้มเหลวไม่ใช่ลักษณะของคนที่มีความเจริญในธรรมแต่ความเจริญในธรรมแล้วต้องไม่มีข้ออ้างในการทำความเพียรแล้วไม่มีข้อใดที่มาอ้างได้อย่ามาอ้างตอนนี้เช้าขึ้นไปฉะสายขึ้นไปค่ำขึ้นไปดึกขึ้นไปอันนั้นล้วนแต่ข้ออ้างเท่านั้นแหละล้วนแต่เป็นกุศโลบายของกิเลสเท่านั้นที่จะทำให้เราล้มเหลวไปจากการทำความเพียรแต่เมื่อด้านธรรมแล้วเมื่อนั่งภาวนาจะเดินจงกรมทำความเพียรพิจารณาอะไรก็ตามไม่มีข้ออ้างใดที่จะทำให้เราถอยออกไปจากการทำความเพียรตรงนี้ให้อยู่ด้วยเหตุด้วยผลให้มีเหตุมีผลให้สมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลนั่นแหละคือปัญญาถ้ามีปัญญาอยู่ในบุคคลใดแล้วมันก็มีแต่ความเจริญก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติตลอดไปนั่นแหละจึงให้พากันใส่ใจอย่าสักแต่ว่าสักแต่ว่ามันไม่ถูกต้องทำอะไรก็สักแต่ว่าสักแต่ว่าไม่สังเกตไม่มีความฉลาดว่ามันสมบูรณ์ไหมมันถูกต้องไหมอย่าให้มีคำแต่ว่าสักแต่ว่านี่แหละถ้าเราปฏิบัติอย่างคนมีหลักเกณฑ์แล้วยังไงก็ตามธรรมะของพระพุทธเจ้าจะเป็นสมบัติของพวกเราอย่างแน่นอนไม่เป็นที่สงสัยเลยพากันตั้งใจต่อจากนี้ไปเราจะสวดมนต์ไหว้พระทำวัดค่ำกันสักครู่นะ